พระเจ้าก็ประสงค์ที่จะต้องการให้ชีวิตของมนุษย์ได้รู้จักถึงความยุติธรรมของพระเจ้าด้วยหมายความว่าเมื่อพระเจ้าเห็นคนทําผิดพระเจ้าบอกว่าท้างนั้นเมื่อทําผิดแล้วก็ปล่อยเลยตาเลยนั่นไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าคือเมื่อทําผิดต้องได้รับการลงโทษดังนั้นเมื่อมนุษย์ตกลงในความบาป หรือล้มเหลวในการเชื่อฟังพระเจ้าจึงต้องหาผู้หนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสได้มาไถ่บาปมนุษย์นั่นคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าที่มาไถ่บาปแทนเรารับโทษแทนเราสิ่งนี้นะครับคือคำว่าชอบธรรมนี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า พระองค์ทรงมีทั้งความรักและพระองค์ก็ทรงทั้งมีความยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนอนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่เต็มไปได้วยความรักความยุติธรรมความบริสุทธิ์ความดีงามดังนั้นความชอบธรรมเนี่ยมันรวมคําพวกนี้อยู่ภายในหมดเลยทั้งความสัตย์ซื่อทั้งในมุมมองที่เรามองแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ถ้าใช้ภาษาโดยทั่วไปคือพระเจ้ามีความมีศีลธรรม ความชอบธรรมถ้าผมจะรวบเป็นคำนิยามง่ายก็คือความดีงามของพระเจ้านั่นเองเพราะมนุษย์ไม่มีใครที่จะชอบธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ที่จะสามารถชอบธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือพระเจ้าเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจในความชอบธรรมนี้และถ้าหากว่าเราเข้าใจในความชอบธรรมนี้ เราจะสามารถปูพื้นฐานชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนได้อย่างหนักแน่นและมั่นคงถ้าเราเองไม่เข้าใจตรงนี้ชีวิตคริสเตียนของเราเองก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวและอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจความชอบธรรมอย่างถูกต้องตามมุมมองของพระเจ้าเราจะมีรากฐานชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปได้วยความมั่นคง และก็มีชัยชนะในการ,รเผชิญปัญหาในโลกนี้และในการรับใช้ของเราก็จะเกิดผลด้วยเช่นเดียวกันวันนี้จึงอยากจะมีการได้แบ่งปันนะครับคำเทศนาในหัวข้อนี้บอกว่าพลังแห่งความชอบธรรมพลังแห่งความชอบธรรมสิ่งอื่นก่อนที่จะพูดสิ่งอื่นนั้นเราจะต้องเข้าใจประเด็นที่หนึ่งก่อนว่า ถ้าเราดูจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นั้นในพระธรรมโยเอลบทที่สองข้อสาสิบสองพื้นภูมิของโยเอลหรือว่าพระธรรมโยเอลนั้นผู้เขียนก็คือผู้เผยชนะโยเอลวันเวลานั้นเราอาจจะไม่ค่อยแน่ชัดนะครับแต่คาดการ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณศตวรรษที่หหรือศตวรรษที่สก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในการประสูติในครั้งแรก เราเห็นได้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นอิสราเอลนั้นนะครับรเผชิญกับความกันดานหรืออาจจะเป็นเผชิญภัยธรรมชาติบางอย่างแล้วก็ผู้เผยพระชนะในตอนนี้คือโยเอลนั้นได้พูดถึงพระธรรมเล่มนี้นะครับมีการลุกลานนะครับจากเปอร์เซียด้วย อิสราเอลเองนะครับก็หมดหวังใจในขณะนั้นแต่เมื่อเรามีโอ,อกาสได้มาดูจากแนวความคิดหรือว่าธีมของพระธรรมเล่มนี้นะครับก็จะมีอยู่สามช่วงนะครับเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าเองนั้นพิพากษาเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าจะมารื้ฟื้นและเป็นเรื่องของที่พระเจ้าเองนั้นพูดถึงในอนาคตด้วยในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงอนาคตและ เป็นไข่ไม่ได้เลยนั่นก็พูดถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเราเห็นได้ว่าในข้อนี้เริ่มต้นนะครับบอกว่าและอยู่มาจะเป็นอย่างนี้คือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาก็จะรอดประการที่หนึ่งนะครับพลังแห่งความชอบธรรมหรือความรอดนั้นนะครับสิ่งนี้นะครับ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นด้วยกำลังของมนุษย์แต่เกิดขึ้นได้ตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมการเพื่อที่จะให้คนของพระเจ้านั้นรับความชอบธรรมพระเจ้าเตรียมไว้ผ่านทางคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนอยู่แล้วว่าพระองค์ปรารถยาอยากจะนำความชอบธรรมมายังมนุษย์ที่ล้มลงในความบาป ในฐานะที่อาดัมและเอวาล้มลงในความบาปพระเจ้าก็มีแผนการสำหรับการไถ่มาถึงมนุษย์ทุกคนและพระธรรมเล่มนี้พระรำโยเอลก็ได้ขยากรณนนะครับก่อนที่พระเยซูจะมาประมาณ500ปีบอกว่าความรอดจะมาถึงผ่านตามคำสัญญาของพระองค์และนั่นหมายความว่า ในยุคข,ของเราก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในสิ่งที่ผู้เผยชนะโจเอลได้มีโอากาศได้กล่าวไว้เราได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ผ่านการที่เราเองได้ตัดสินใจเชื่อพระองค์ความชอบธรรมจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่เพราะเราเองนั้นมีความสามารถไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ มีใจบุญสุนทานแต่เป็นเพราะการที่เราเองนั้นเป็นคนที่ยอมรับเอาความดีงามของพระเจ้าเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา mm hmm. เมื่อพระเจ้ามองดูชีวิตของเรา mm hmm. พระองค์จึงไม่ได้ดูที่การกระทําของเราพระองค์จึงไม่ได้ดูที่ว่าเราเองนั้นเป็นคนที่มีความมุมาณนะพยายามในการที่จะเป็นคนชอบธรรมแต่พระองค์มองดูความชอบธรรมของพระเยซูคริส ที่เรายอมรับเอาเข้ามาเป็นชีวิตของเรานี่จึงเป็นบรรทัดฐานเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของคริสเตียนวันนี้ถ้าหากว่าเราถามคริสเตียนหลายคนที่เรารู้จักถ้าเราถามเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบทำหรือ,อยังหรือเราถามตนเองว่าเราชอบทำหรือ,อยังเราเองอาจจะอีหลักอีเหลือ เราเองอาจจะยังตอบไม่เต็มคำํำเราเองอาจจะไม่มั่นใจเลยว่าเราจะชอบทำยังไงล่ะในเมื่อเราเองนั้นยังมีหลายอย่างที่ยังบกพร่องอยู่เรามีหลายอย่างที่เราเองยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เรามีอีกหลายอย่างเลยที่เราเองก็ยังไม่มีชัยชนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำดังนั้น เรากําลังจากมองจากมุมมองของเราในความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราไม่ได้มองผ่านความจริงตามสายตาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้กําหนดไว้เพราะพระองค์ได้บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ชอบธรรมเอเมนไหมครับ mm hmm. พี่น้องจะบอกว่าอยู่ตรงไหนล่ะ mm hmm. ผมจะมีโอกาสได้พาพี่น้องไปดูนะครับ กิจการบทที่สองข้อ21พี่น้องเปิดตามไปได้นะครับและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่พี่น้องสามารถที่จะดูได้อีกข้อหนึ่งนะครับที่ชัดเจนขึ้นโรมบทที่10ข้อ10บอกว่าด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่อะไรครับด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่อะไรครับ น้องดูเห็นไหมครับความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพี่น้องปลอบใม้กับพระเจ้าของเราได้กันด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมหมายเขาว่าเมื่อเราเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อการที่พระเยซูนั้นได้กระทำผ่านชีวิตของโปร่งเพื่อเรา เรายอมรับรองเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราเชื hmm. ่อแบบนั้นและเราเองสารภาพออกมาด้วยปากของเราว่าเราเองเป็นคนบาปและให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเรายอมรับการไถ่บาปของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเรากลายเป็นคนที่ชอบธรรมและเราเองได้รับความรอดผ่านความเชื่อของเราขอบพระคุณพระเจ้านี่จะเป็นสิ่งที่ เราเองทำให้เราเองนั้นมั่นใจเกินร้อยเปอร์เ์ว่าความจริงที่พระเจ้ากำลังบอกเราต้องมีชัยชนะเหนือความรู้สึกของเราต้องมีชัยชนะเหนือความจริงที่เรายึดในตัวตนของเราแต่เราต้องยึดเอาความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าเอาความจริงที่เป็นสัตธรรมของพระเจ้าเอาความจริงที่เป็นความคำสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับเราเอ่ไหมครับ นั่นก็คือเราจรึงกลายเป็นคนชอบทมไม่ใช่เพราะความประพฤติของเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ทำสิ่งดีต่างๆพี่น้องอย่าเข้าใจผมผิดนะครับการทำสิ่งดีเป็นเรื่องที่ดีที่เราควรทำแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจว่าเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูแล้วเอเมนไหมครับ mm hmm. และเราทำสิ่งนั้นออกไปเพราะเรารักพระเจ้า เราเข้าใจในตัวตนใหม่ของเราแล้วที่เราทําดีไม่ใช่เพราะเราคาดหวังอยากจะรับความรอดที่เราทําความดีไม่ใช่เพราะเราคาดหวังอยากจะชอบทำไม่ใช่ทําเราพยายามที่จะเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่เขาทําบุญเพื่อเขาจะกลายเป็นคนที่ดีแต่เราทําความดีเพราะเราเองปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแตกต่างกันชัดเจนครับ นี่เป็นความเชื่อของเราที่เราเองจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปนขนขวายเพื่ออยากจะพบความจริงที่ชอบธรรมแต่เราพบความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เราจึงกระทำสิ่งดีแต่คนมากมายในโลกนี้เขากำลังพยายามที่อยากจะค้นหาความจริงความชอบธรรม ที่จะเป็นของเขาแต่วันนี้เราค้นพบความชอบธรรมนี้แล้วและเราเองทรงผ่านความดีนี้ความชอบธรรมนี้ไปยังคนที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้านี่จะคือความแตกต่างของการที่เราเองนั้นเป็นคริสเตียนนี่คือความแตกต่างที่เราเป็นลูกพระเจ้านี่คือความจริงที่เราจะต้องยึดและอย่างลักลึกลงในชีวิตของเรา ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าแต่เราเองเขาย,ยังพยายามขนขวายหาความจริงหาความชอบธรรมหาสิ่งที่เราเองคิดว่าน่าจะมาเติมเต็มในหัวใจของเราพี่น้องวันนี้ช่องว่างในหัวใจของเราที่เราจินตนาการว่าอาจจะเป็นรูปไม้กางเขน เราจะหาสิ่งอื่นใดในโลกนี้เข้าไปเติมตรงนี้ยังไงก็ไม่เต็มนอกจากการที่เราจะเติมไม้กางเขนหรือเติมพระเยซูเข้าไปเท่านั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเป้าหมายความสำเร็จของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้ก็ตาม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จที่เราเองไขว่คว้า,าแต่เมื่อเราไปถึงความสำเร็จนั้นเราก็จะรู้สึกว่างเปล่าไม่ว่าเราเองคาดหวังว่าเราจะมีชีวิตรครอบครัวที่เป็นเหมือนคนที่มีหน้าตาที่ดีที่สุดหล่อที่สุดสวยที่สุดแต่เมื่อเราได้สิ่งนั้นมาก็าไม่สามารถจะเติมเต็มในช่องว่างในหัวใจของเราได้ นอกจากความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มข้างในนั้นนี่คือช่องว่างในหัวใจของเราทุกคนที่มีอยู่และวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่หัวใจของเรานั้นเติมให้เต็มด้วยความรักของพระเจ้าและในพะเยสุคริตเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับ mm hmm. ดังนั้นเมื่อเราเองรู้ว่าเราถูกเติมให้เต็มแล้วพี่น้องสิ่งที่เราเอง จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้คือขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเป็นลูกรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเองได้รับความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเองถ้าพระเจ้าอวยพรให้ลูกประสบความสำเร็จขอบคุณพระเจ้าและจริงๆแล้วพระเจ้าเองให้ความสําเร็จกับเราและพระเจ้า สร้างชีวิตของเรามาเพื่อความสําเร็จและการเกิดผลในพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองควรจะนําสิ่งนี้มาอย่างลากลึกหรือปลูกขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตในจิตใจของเราและก่อร่างสร้างขึ้นชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นเรามาดูพระเจ้านะพระเจ้าอสักสข้อหนึ่งนะครับ และการที่สองพระคำตอนนี้บอกว่าความชอบธรรมต้องผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนในพระธรรมโยเอลตอนนี้ที่บอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งคนจะได้รับพระพรของพระเจ้าและความรอดความชอบธรรมจะมาถึงเพราะจะมีความรอดในภูเขาซิโยนและในเยรูซาเลม็มตามที่พระเจ้าตรัสไว้ ซีโยนหมายถึงอะไรครับซีโยนจริงๆแล้วถ้าเกิดในกายภาพนั้นเป็นภูเขาลูกหนึ่งในอิสราเอลนะครับและก็ในพระวิหารนั้นก็จะมีอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มแต่ความหมายในฝ่ายวิญญาณนั้นทั้งซีโยนนะครับก็หมายถึงพระเยซูคริสต์และกรุงเยรูซาเล็มที่อิสราเอลเข้าไปนมัสการก็หมายถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่น และปัจจุบันนี้การทรงสิทธิ์ของพระเจ้าก็ผ่านทางชีวิตของเราที่เป็นวิหารฝ่ายวิญญาณดังนั้นการที่เราสามารถเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณได้เพราะมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและการที่เราสามารถมีการทรงสถิตของพระเจ้าได้เพราะเราเองนั้นเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีวิธีอื่นเลยที่เราจะสามารถคืนดีกับพระเจ้าเพราะความหมายของความบาปนั้นก็คือการถูกแยก จากพระเจ้าแต่การที่เราเองนั้นเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเรากลายเป็นคนที่นำการทรงสถิตของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ให้เราเองนั้นได้ไม่เชื่อมต่อสนิทกับพระเจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของเราเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเลยแต่ขึ้นอยู่กับ องค์พระเยสุกริตนะครับผ่านอะไรครับผ่านที่เราวางใจในพระองค์ผ่านโดยพระคุณของพระเจ้ารวมบทที่3ข้อ24ดูตามไปนะครับโรมบทที่3ข้อ24เจอไหมครับ เราอ่านด้วยกันครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ไถ่าบาปเราขอพระคุณพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดหรือเรามีการศึกษาที่สูงแต่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่โปรงนะั้นทรงรักเรา พระองค์เท่านั้นที่โรรองได้ทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรามัทธิวบทที่หนึ่งข้อยีนะครับบอกว่าเธอจะประสูติบุตรประสูติบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาดังนั้นถ้าว่าอาดัมเองนะครับทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้รับผลความบาปของเขาพระเยซูคริส พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ก็ทำให้เราเองได้รับความชอบธรรมของพระองค์ผ่านชีวิตของพระองค์อาดัมคนเดียวทรงอิทธิพลถึงมนุษย์ทั้งโลกด้วยความบาปพระเยซูพระเจ้าที่เป็นอาดัมคนที่สองพระองค์ทรงบริสุทธิ์ก็ทรงอิทธิพลให้กับคนจำนวนมากที่ตัดสินใจเชื่อและวางใจในพระองค์เอเมนไหมครับ และขอบคุณพระเจ้าและเราก็เป็นคนนั้นที่เราได้ตัดสินใจเชื่อและไว้วางใจในพระองค์และผู้ที่วางใจในพระองค์นั้นเขาก็มีชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นรากฐานสําหรับเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เราจะต้องมั่นใจไม่ย่เราเดินไปกับพระเจ้าสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยว่เาเราเองเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราเนี่ยเราจะไปกับพระองค์หรือเปล่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเรามองดู ลักษณะชีวิตของเราคําพูดของเราแล้วก็การกระทําของเราการรับใช้ของเราและเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะผ่านพี่น้องจริงๆแล้วเรากาลังใช้มุมมองของเราเป็นตัววัดและหลายครั้งนะครับบางทีเราเคยอาจจะถูก สอนมาว่าคนที่เป็นลูกพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังก็จะถูกแยกไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนคนที่เอาจริงเอาจังก็จะถูกแยกไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเราเองน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังนะเพราะบางทีเราก็มาบ้างไม่มาบ้างบางทีเราก็เอาบ้างไม่มาเอาบ้าง เราบางทีเราก็สัต์ซื่อบ้างไม่สัต์ชื่อบ้างแล้วก็รู้สึกวันใจว่าเอ้ยเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหรือบางทีเราจินตนาการไปแล้วว่าเราใช่แล้วล่ะนังที่รักครับพระเจ้าให้เรารับความรอดไม่ใช่ความบะพฤติของเราแต่เป็นพราะพระคุณของพระเจ้าผ่านทางที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์มั่นใจพระยามาสุดประทับตาในชีวิตของเราเรียบร้อยพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเราใช่ไหมไม่ใช่ครับเราเองไม่ได้ต้องการอยากจะอยู่ในความแบบเดิมของเรานิสัยเดิมของเราแต่กําลังจะบอกว่าพระองค์เองนั้นให้ความรอดกับเราให้ความชอบธรรมกับเรา อย่างแน่นอนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทันทีที่เราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแต่ชีวิตที่เราเองไม่ได้ตอบสนองถ้อยคำพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ตอบสนองในการรับใช้พระเจ้าผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้มีผลทำให้เราเองไม่ได้รับความรอดนี่น้องชัดนะครับแต่สิ่งที่เราเองนั้นจะรับผลก็คือ ชีวิตของเราที่วนเวียนอยู่แบบนี้แล้วเราเองก็ไม่มีชัยชนะในบางด้านในชีวิตของเราและเราเองก็ไม่เห็นผลที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เห็นสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองจะต้องเข้าใจความเชื่อนาะไปสู่ความรอดแต่ความประพฤติของเราผ่านความเชื่อของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยไม่ใช่สำหรับความรอด แต่จำเป็นสาหรับชีวิตของเรานั้นที่จะมีพลังชีวิตของเรานั้นที่จะเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งและสามารถมีอิทธิพลในการที่จะนําข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนที่เขาเองกําลังแสวงหาความจริงของพระเจ้าถ้าเราเองนั้นลุกขึ้นและตอบสนองถ้อยคาพระเจ้าตอบสนองพยายามโดยสุ์ที่พระเจ้าพูดกับเราตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นส่งเรียกเรา เราก็เห็นชีวิตของเราที่รับกันยกขึ้นแล้วพระเจ้าเองพาเราเก้าวไปที่สูงขึ้นและไกลขึ้นแต่ถ้าเราเองนั้นยังนอนแช่อยู่ในสิ่งที่เราเองคุ้นเคยแล้วเราเองไม่ลุกขึ้นมาเราเองอาจจะต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งนั้นแต่ความรอดเนี่ยเราได้รับอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าเองไม่ได้ประสงค์ปราตถนาอยากให้เราอยู่แบบนั้นแต่พระเจ้าต้องการหรือมีความประสงค์หรือมีความต้องการอยากจะพาเราไปไกลที่สุด ที่หัวใจของเราไปกับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่สําคัญที่หลายครั้งเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามีพี่น้องบางคนที่ทําไมได้รับเหมือนกับดินทาไมมีส0สิบเท่าห0สิบเท่าและร้อยเท่าไม่ได้หมายว่าพระเจ้ากําหนดสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่กําหนดคือจิตใจของเราที่ตอบสนองถ้อยคําของพระเจ้าทุกครั้งที่เราฟังถ้อยคําของพระเจ้าบางคนตอบสนองส0บเท่า บางคนตอบสนอง60เท่าบางคนตอบสนองหน100เท่าการตอบสนองเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ความรอดเราได้รับแน่นอนแล้วเราไปสวรรค์แน่ๆเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตกำลังความปรดปลานสิ่งที่เราเองจะสัมผัสออกมาเป็นกายภาพเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการที่เราตอบสนองความจริงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราจึงมีความแตกต่างกันพี่น้องที่รักและวันนี้ เราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองพระเจ้าและให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ตอบสนองเสียงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าจดจ่ออยู่ถ้อยคําของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณานะครับ2.2พระองค์ชำระเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ชําระเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เลือดในความหมายของพระกัมมีนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ กันไทยนั้นต้องมีเลือดทําไมคาอินจึงไม่ได้รับการยอมรับไม่ใช่ว่าผักของคาอินนั้นมีแมงหรือมันมีรูโบแต่สิ่งที่คาอินนําพืชผักมาถวายพระเจ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแนวทางที่พระเจ้าได้บอกไว้และ เป็นเหมือนกับการที่เขาปฏิเสธแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์ปฏิเสธแผนการไถ่ของพระเจ้าเขาไม่ได้ยอมรับแผนการไถ่หรือการงานของพระเยซูในการที่จะไถ่ชีวิตคนที่เขาเองตกอยู่ในบาปแต่อาเบลได้รับการยอมรับเพราะอาเบลเข้าใจและยอมรับ การไถ่ของพระเยซูคริสต์ถามว่าตอนนั้นอาเบลรู้หรือยังว่าพระเยซูจะมาไถ่อาเบลยังไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของแผนการไถ่ของพระเจ้าที่เล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ดังนั้นชีวิตเลือดเลือดคือชีวิตและพระเยซูคริสต์เอาเลือดของโรงชำระล้างความบาปผิดของเรา วันนี้ไม่มีบาปอะไรที่พระเจ้าพระโลหิตของพระเยซูจะไม่สามารถล้างได้ไม่มีบาปอะไรที่เกินฤทธิ์อำนาจโลหิตของพระเยซูพระองค์มีชัยชนะและพระองค์ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอย่าให้เราถูกหลอกด้วยความคิดสิ่งเหล่านี้ที่คิดว่า เราไม่สะอาดเรายังมีมลทินเราเองนั้นยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ให้เราเองยิดมัน่นประกาศกับแนวคิดนี้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกพระเจ้าฤทธิ์พระโลหิตพระเยซูคริสต์ชำระขาาา้าพเจ้าให้หายดีจากความาบาปทุกอย่างและความาบาปที่เป็นสีแดงเข้มพระองค์ก็ชำระให้เป็น ขาสะอาดได้เอ้ยไหมครับนี่คือความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นความชอบธรรมที่เราไม่สามารถหาจากที่ใดได้เลยได้ที่เดียวคือพระเยซูคริสต์เท่านั้น2.3โดยความเชื่อโดยความเชื่อของเราพระเจ้ายอมรับเราเป็นคนชอบธรรม อับราฮัมไม่ใช่เพราะอับราฮัมมีบริวารตั้งสี่ห้ารอยคนไม่ใช่เพราะว่าอับราฮัมเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเรียกออกมาแล้วให้เขาเป็นบิดาประจาชาติด้วยความประพฤติของเขาแต่พระเจ้าให้อับราฮัมชอบธรำเพราะความเชื่อพระเยซูยังไม่ได้มาในตอนนั้นแต่อับราฮัมได้รับความ ชอบทำผ่านความเชื่อเชื่อในไหนเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนเราตอนนี้เราไม่ได้เห็นพระเยซูแต่เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำเมือ2000่อสองพันปีและความเชื่อของเราที่แม้เราไม่เห็นนี่นแหละพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อและพระเจ้าถือว่าคนนั้นชอบธรรมดังนั้นความชอบธรรมจึงกลายเป็นของเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต เชื่อในพระโลหิตในการชำระขององค์เชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์และใช้ความเชื่อเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เนฟเมกได้พูดกับเราในฮิรบรูบทที่ส1ข้อที่หนึ่งว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เราไม่เห็นสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันมีจริงในห้องนี้ และในที่ที่อื่นไม่มีใครเห็นสวรรค์ไม่มีใครเห็นนรกบางคนอาจจะเคยไปสวรรค์ผ่านความฝันแต่พระคําภระเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อสุดยอด ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเชื่อสิ่งเหล่านั้นและถ้อยคำของพระเจ้าก็สัญญาแบบนั้นพี่น้องความจริงนั้นเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับความจริงมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนความจริงในที่นี้หมายถึงว่าวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปเราจะต้องผเผชิญหน้ากับการพิพากษา สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจา้าต้องเจอแน่นอนเราต้องเจอสวรรค์แน่ๆเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องเจอคนที่อยู่ในพระคัมภีร์แน่นอนสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ต้องไปเจออีกที่หนึ่งเม้นวันนี้เขาอาจจะบอกว่า ฉันไม่เชื่อแต่เขาจะต้องเจอเพราะนี่คือสิ่งที่พระคมัมภร์เจ้าได้สอนไว้ดังนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าและรู้ว่าการที่เราเองอยู่ในฐานะของผู้เป็นพันธกรของพระเจ้าเราจึงต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้า และนำความชอบรรมไปยังคนที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าผ่านการประกาศของเราผ่านชีวิตของเราผ่านที่เราเองนั้นแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความตั้งใจด้วยการอุตสาหะของเราที่พระเจ้าโดนชจชีวิตของเราอยู่และข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชท,ที่เราจะต้องประกาศออกไปพี่น้องเราจะพาเรื่องราวของพระเจ้าหรือนำข่าวประเสริฐของพระเจ้า ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมจึงหนุนใจพี่น้องบอกว่าในช่วงเดือนข้างหน้านี้จะเป็นเดือนแห่งวันคริสต์มาสเป็นเดือนที่เราเองน่าจะมีโอกาสได้สุดกําลังของเราในการทําการของพระเจ้าและเราจะเห็นพระเจ้าสนับสนุนน้ามือของเราอย่างแน่นอนเมื่อเราเองนั้นเหยียดตัวออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนของเราที่เรารักประกาศข่าวประเสริฐกับญาติของเราที่เราห่วงใยประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ เราเองที่อยากให้เขามีออกาศที่มารู้จักพระเจ้าและรับสันติสุขความชอบธรรมเหมือนอย่างที่เราได้รู้จักนี่ก็เป็นพระพรของพระเจ้าพี่น้องเราจะเห็นคนมากมายในประเทศไทยมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนและเราก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราจะส่งผ่านถ่อยคําของพระเจ้าออกไปแม้เราอาจจะไม่สามารถจะออกไปในบางที่ได้แต่เราสามารถที่จะ หนุนใจเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อเราสามารถที่จะส่งผ่านข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางสื่อต่างๆในโลกออนไลน์ได้เราจะสามารถแชร์ข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปยังคนมากมายที่เราเองอาจจะไม่รู้จักเขาแต่การที่เราเองได้แชร์ข่าวประเสริฐออกไปแชร์ถ้อยคําของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเราแค่เพียงเรากดแชร์เท่านั้นหรือเราเองนั้นส่งผ่านถ้อยคําของพระเจ้าผ่านหน้า เฟซบุ๊กของเราเท่านั้นจะมีหลายคนได้รู้จักพระเจ้าเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นี่คือเครื่องมือที่พระเจ้าให้กับเราและเราก็ควรใช้อย่างมีสติปัญญาในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับประการที่สามครับผลของความชอบธรรมเราจะมีอกาสได้มาดูว่าความชอบธรรมที่เราเข้าใจไปแล้วว่า มนุษย์ไม่สามารถจะทำเองได้แต่โดยพระสัญญาของพระเจ้าและโดยพระเจ้าเท่านั้นและผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ประทานความชอบธรรมให้กับเราและเมื่อเราเองนั้นมีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรามันจะเกิดดอกออกผลเกิดขึ้นและผลของความชอบธรรมคืออะไรเราจะมีกันได้มาดูด้วยกันพี่น้องประการที่หนึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเนะของมาเจ้ากาลาเทียบทที่สามข้อยี่สิบแปดจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามีความชอบธรรมเมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความหมายคือเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์เหมือนกันพระเยซูเป็นศีรษะของคิสตจักรเราเป็นคิสสจักรเราเป็นอวัยวะต่างๆในคริสตจักรเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าคนนั้นเขาจะเชื่อที่ประเทศต่างประเทศประเทศที่เยอรมันแคนาดาออสเตรเลียหรือแม้นแต่ไนจีเรียแอฟริกาหรือแม้นแต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือผลของความชอบธรรมที่เราตัดสินใจรับความชอบธรรมจากพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราและเรากลายเป็น คนที่มีญาติมากที่สุดเลยมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณมีพี่น้องชายหญิงฝ่ายวิญญาณที่เยอะที่สุดนะครับและขอบคุณพระเจ้าที่เราก็จะร่วมเฉลิมฉลองกันในฟ้าสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันวิวรณ์บทที่7ข้อที่9บอกว่าต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถิดคนมากมายเหลือคนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตานยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักพระเมสสโปดกหมายถึงใครหมายถึงเราทุกคนที่เชื่อเสื้อสีขาวที่เราได้รับคือเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าที่สวมให้กับเราในวันนั้นและยังมีคนมากมายเหลือขนานับนี่เป็นภาพอนา อนาคตที่เราเองมองผ่านจากมุมมองของยอนที่ได้เห็นนิมิตในอาณาจักรของพระเจ้าจะมีคนมากมายทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาที่เป็นเครือญาติที่เป็นพี่น้องของเราที่สวมเสื้อสีขาวแห่งความชอบธรรมของพระเจ้ายืนอยู่ที่นั่นและเราก็เป็นคนนั้นหนึ่งในนั้นที่ยืนอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับ ขอพระคุณพระเจ้านี่คือผลของความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระเจ้าและอีกข้อนะครับพี่น้องพระธรรมอิสยาห์บทที่32ข้อ17และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพและผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิดข้อนี้น่าน่าสนใจและสวยงามมากหมายก็ว่าผลของความชอบธรรมเป็น สันติภาพไม่ใช่สันติภาพนะครับสันติภาพหมายว่าหมายว่าความสงบความร่มรื่นความปลอดภัยดังนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้าจึงเป็นคนที่รับความสงบการปกป้องที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าดูแลชีวิตของเราอย่างยอดเยี่ยมเอเมนไหมครับถ้าว่าอาจจะมีบางอย่างบางครั้งเกิดบางสิ่งกับเราได้ไหมได้อาจจะมีได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอและในท่ามกลางความมืดมิดพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเราที่นั่นในท่ามกลางกันที่เราเองนั้นเฉลิมฉลองร่วมสแสดงความยินดีพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นและในขณะที่เราเองอาจจะอยู่ในสภาพที่ความเจ็บข้าได้ป่วยพระเจ้าเองปัตรานอยางให้รู้พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นและพระองพร้อมที่จะรักษาเราเอเมนไหมครับพี่น้อง เชืบบ่อพระเจ้าแม้เราจริงอยู่ในตอนนี้เราเองอาจจะรู้สึกว่าโอ้ร่างกายของเราในฝันรอยแผลเกลืยนของพระองค์ทรงรักษาเราแล้วเราทําไมไม่สบายพี่น้องเราก็ต้องประกาศด้วยความเชื่อแม้ในขณะดูเหมือนมันยังมีอาการอยู่ประกาศด้วยสิ่งเที่ยงนั่นในพระนามพระเยซูเราจะหายดีในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับผมขอประกาศในพระนามพระเยซูทุกคนเราจะได้รับการหายดีเอเมนไหมครับ สันติภาพของพระเจ้าความปลอดภัยของพระเจ้าความสงบในพระเจ้าและสันติสุขในของพระเจ้าด้วยนี่คือผลแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้านั้นให้กับเราขอบพระคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับสุภาษิตบทที่21ข้อ21บอกว่าบุคคลผู้ติดตามความชอบธรรมและความเอ็นดูจะพบชีวิต และความชอบธรรมกับเกียรติยศขอบคุณพระเจ้าพี่น้องการที่เราเองนั้นมีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเรามีชีวิตในพระเจ้าเรามีชีวิตที่พระเจ้าเองนั้นเตรียมความสําเร็จให้กับเราพระองค์เตรียมความเจริญรุ่งเรืองให้กับเราและการเกิดผลให้กับชีวิตของเราด้วยเราเกิดมาเพื่อเกิดผลเองไหมครับพี <Yeah. S 1> ่น้องบอกคนที่อยู่ข้างแล้วว่าเราเกิดมา เพื่อการเกิดผลเราเกิดมาเพื่อชัยชนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับย้อนสิบสี่ข้อบอกอะไรพิเยซูบเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราและผู้ที่ติดตามความชอบธรรมเขาจะมีชีวิตและเกียรติยศของพระเจ้าเอเมนไหมครับ ให้หลายที่ฐานกับพรเจ้ด้วยกัน